ครับผมปิดด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูวิวคือตอนนี้มันเราอยู่ใกล้ๆฟูจิแต่ว่าคืออยู่ในเมืองอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าหมอกมันลงแบบคือพอฝนตกปุ๊บเนี่ยเมฆมันจะต่ำลงก็มองไม่เห็นยอดของไฟใช่ไหมแค่นั้นหรอแล้วยังไงต่อตอนนี้กี่นาทีครับเราจะไลฟ์สัก10นาทีคืออย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับฮาดะลาโบนี่ใจดีมากเดี๋ยวจะพาเราไปเรียนรู้ขั้นตอนของการดูแลผิวหน้าใช่ในแบบฉบับของฮาดะลาโบใช่คือเราจะแบบรู้หมดเลยพรุ่งนี้นะครับใครอยากหน้าใสแบบสไตล์สาวญี่ปุ่นเนี่ยรอติดตามให้ดีเพราะเราจะรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้าบำรุงอะไรหมดเลยก็รอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันแต่คลิปนี้เรายังไม่พูดถึงเพราะเดี๋ยวเราไปพูดถึงคลิปหน้าอันนี้เกริ่นเกริ่นไว้ก่อนเกริ่นเกริ่นไว้ก่อนอะไรนะฮะหนาวไหมคะหนาวนี้หนาวไหมหนาวไหมกอดกันหนาวมากเพราะว่าตอนนี้อยู่องศาเดียวประมาณ8แต่ว่าฝนตกไงก็เลยแบบไม่ได้มีลมอะไรแต่ว่ามิวเนี่ยเรียกว่ามิวเนี่ยเขาเก่งมากนะเรื่องการทนอากาศหนาวคือเขาไม่ใส่ถุงมือแล้วเขาสามารถอยู่ได้เพราะว่าต้องใส่เพนกวินมาก่อนเป็นเพนกวินด้วยเป็นเพนกวินตอนไหนตอนไหนเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วอ๋อเป็นเพนกวินนี่อย่างนี้เลยเหรอมิวเนี่ยเป็นเอ้าเขาจะตกแล้วจะตกแล้วแอบมิวนี่พูดเป็นนี่เลยครับเอาหัวแล้วเราก็กินนะครับมื้อเที่ยงโอ้ยอร่อยมากค่ะเราไปกินหมูชาบูคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละอันนี้เป็นด้านหลังด้านหน้าจะไปดูที่เนี่ยวีเลฟฮาดะลาโบแต่ละเมืองไม่มีสไตล์การกินแบบแตกต่างกันแต่ว่าเขาจะมีวัฒนธรรมการกินแล้วก็มีแบบเป็นแบบถ้วยในคุณแม่เหรอที่สามีอ่ะคุณแม่แม่แม่หรือมีจานหลาดแล้วก็มีผลไม้ที่ว่ากระจุ่มกระจิ๋มมากใช่แล้วเรากินเมื่อเช้ากินเทมปุระแอปเปิ้ลเป็นครั้งแรกที่กินเทมปุระแอปเปิ้ลเทมปุระได้นะคะใช่อร่อยมากนะครับอร่อยด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆมาครับตามมาครับตามมาตามมาฮะเดี๋ยวสะพานแดงเดี๋ยวมิวเนี่ยจะเต้นให้ดูนะครับใช่หรอถ้าเบียร์วายไหนชอบเบียร์วายไหมเหรอได้ข่าวว่าชอบเบียร์วายเต้นให้ดูดิเต้นเบียร์วายนะรู้จักเบียร์วายคืออะไรยังไม่รู้จักเพิ่งจะมารู้จักตอนคลิปเอาเต้นให้ดูก่อนดิครับผมไม่เป็นไรครับเบียร์วายนะไปเซิร์ชนะครับใน YouTube นะครับหลากหลายเพลงนะครับแล้วก็ฝากแฟนๆนะฮะชาวฮาดะลาโบนะครับไปกดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะครับตอนนี้มี5คนแล้วนะใครช่วยๆกันหน่อยอยากให้ครบ10ไวๆนะครับหน่อยอยากดูพี่มิวเต้นเอออะไรคะเต้นอะไรล่ะไก่ย่างถูกเผาเนี่ยนี่คือท่าไก่ย่างเหรอแล้วเบียร์วายเต้นอย่างเงี้ยโอ้คุณดูถูกผมเต้นสเต็ปเยอะกว่าเบียร์วายเต้นยังไงอะเบียร์วายเต้นยังไงเต้นโชว์ก่อนเต้นหลายท่าไงเทคนิคแบบมิวจะเล่นเราเต้นปุ๊บคนรู้เลยว่าอันนี้เบียร์วายแน่นอนอะไรนะเต้นปุ๊บเบียร์วายรู้เลยแน่นอนเนี่ยเออไม่เปล่าไม่ใช่อันนี้มันแบบอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าท่าการน้ำตามิวไม่รู้อะไรเลยกันนะงงมากฟังเพลงอะไรถามจริงไม่บอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปแล้วเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนดูอยู่เริ่มรู้สึกว่าไร้สาระเหรอไร้สาระแต่ว่าเราก็จะพาเที่ยวนะครับคนที่ส่งมาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มานี่ฝนมันตกหนักมานะกลางร่มหน่อยไม่เป็นไรครับชาติที่แล้วผมเป็นนกเออพอกันเลยนิวเป็นเพนกวินผมเป็นนกได้คนที่ไม่ได้มาไม่ต้องเสียใจเพราะเราก็จะถ่ายคลิปแบบนี้อันนี้อันที่3แล้วจะไลฟ์กันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีต่อนะครับเป็นอันที่4ค่ะโอ้ชนก็อยากให้ดูกันทุกคลิปนะคะก็มีทั้งสาระและไร้สาระฝากคนกันไปค่ะใช่ในความไร้สาระก็ยังมีสาระอีกใช่คือถ้าแบบเรื่องที่มีสาระจะเป็นเลโอและไร้สาระก็มิวพูดไงสาระไร้สาระค่ะครับผมรอติดตามพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะลุ้นกันว่าเราเนี่ยจะมาไลฟ์กันกี่โมงต้องลุ้นด้วยนะต้องลุ้นนะครับเพราะว่ามันก็เรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับแต่ว่าเราจะมาไลฟ์อย่างแน่นอนนะครับหรือว่าใครที่นะฮะดูแล้วไปเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับญาติโกโหติกานะครับปู่ย่านาตายายอะไรก็ชวนมาดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมของฮาดะลาโบเพราะก็จะมีกิจกรรมดีแบบนี้ให้แบบให้ผู้บริโภคได้แบบติดตามกันแล้วสนุกมากเพราะว่าเป็นการมาเที่ยวที่แบบอย่างดีค่ะเป็นแบบว่าเจ็คพิเศษมากใช่อาหารการกินหรือที่นอนเนี่ยอร่อยแล้วก็ดีที่นอนอร่อยด้วยนะมิวตาคืนก็ไปลองชิมที่นอนที่ญี่ปุ่นนะครับที่นอนอร่อยเลยเหรอช่วยอธิบายรสชาติของที่นอนเลยไงไม่เราหลับสบายไงนอนอิ่มใช่เพราะเมื่อคืนเรานอนกันเร็วแต่มิวนอนเที่ยงคืนไงทำไมถึงไม่ได้นอนก็จัดของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเช่นชมบรรยากาศห้องเพราะห้องมันดีสิ
ไปดีกว่าไปดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะครับวีเลิฟพาด่านระบบไปแล้วบ๊ายบาย